เพื่อนๆวันนี้ป้าต่อยจะพามาดูผักสวนครัวเล็กๆของป้าต่อย ผักสวนครัว ผักสวนครัวของป้าต่อยผักสวนครัวอยู่ในกระถางป้าต่อยเอาโคนมันมาเสียบซื้อมาทำกับข้าวกวางตุ้งแต่ก็เอาโคนมันมาก็ปักๆไว้เนี่ยโคนมันทั้งนั้นเลยตัดใบมันทำกับข้าวแล้วเหลือโคนแต่ก็มาปักๆเนี่ยโคนมันก็แตกยอดออกมาใหม่แตกยอดออกมาใหม่อันนี้โคนมันเน่าไปบ้างแล้วมันขึ้นต้นใหม่มาขึ้นยอดใหม่แล้วมันก็เน่าไปอันนี้โคนใหญ่เลยแต่ไม่ได้ตัดข้างๆออกเก็บยอดมันไว้แล้วก็เอามาเสียบยอดเล็กๆตอนนี้มันขึ้นใหญ่แล้วนี่ถ้ามันขึ้นเป็นต้นใหญ่ก็ในกระถางนี้ก็ผัดได้ครั้งนึงแหละและนี่ก็ผักบุ้งผักบุ้งแก้วป้าต่อยซื้อมาแกงซื้อมาแกงแกงส้มและป้าต่อยก็ตัดไอ้ที่ตรงเป็นข้อมันอะตัดตรงโคนที่เป็นข้อมันแล้วก็แช่น้ำให้ออกรากป้าต่อยก็มาวางไว้นี่เนี่ยวางไว้ที่หลังมันก็แตกยอดขึ้นมาสวยนะแตกยอดขึ้นมาสวยเลยเพื่อนตะไคร้นี่ตะไคร้นี่ก็ที่กินไม่ทันแช่น้ำไว้มันออกรากป้าต่อยก็เลยเอามาทิ่มไว้เหมือนกันเนี่ยเอามาทิ่มไว้มันก็แตกละตะไคร้นี่เอามาทิ่มๆแบบนั้นแล้วคงไม่ได้กินหรอกเพราะว่ามันต้องออกกอใหญ่ป้าต่อยเสียดายก็เลยทิ่มไว้เห็นมันออกรากแล้วอ่ะมันต้องขึ้นแน่แต่ผักยอดเอ้ยผักบุ้งนี่ก็สวยนะผักบุ้งขึ้นยอดสวยเลยยาวกว่านี้ได้เด็ดจิ้มน้ำพริก นี่ก็ตะไคร้เหมือนกันอันนี้ป้าต่อยตัดเนี่ยตัดต้นมันแล้วก็เหลือแต่โคนมันที่มีรากป้าต่อยก็เอามาทิ่มไว้แล้วมันก็แตกต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยตะไคร้แตกต้นใหม่ไอ้นี่ก็ใบโหระพานี่ก็เอาซื้อโหระพามาแล้วก็ใช้ใบมันแล้วอะแล้วก็ก้านป้าต่อยก็เอาเสียบอันนี้ก็โหระพานะเนี่ยเสียบสองต้นนี้โหระพาแต่อันนี้ใบยี่หร่าหรือตามแถวชุมพรเขาจะเรียกว่าใบราคนใต้อะเขาจะเรียกว่าใบราอันนี้ก็ต้นหอมเนี่ยต้นหอมก็ต่อยตัดเอาเหลือแต่หัวที่ติดรากบ้านอะก็ต่อยซื้อต้นหอมมาแล้วก็ตัดข้างบนมันแล้วก็เอาหัวมันมาทิ่มเนี่ยมันก็เริ่มแตกแต่ก็ไม่ค่อยสวยเนาะแล้วที่เป็นหัวไม่ได้นี่ก็ต่อยเอาหัวมันฝังนี่อันนี้แตกดีสวยยาวก็ต่อยตัดผัดไปหนึ่งแล้วนะเนี่ยตัดเอาใส่ไข่ทอดอันนี้ก็ขึ้นช่ายเนี่ยขึ้นช่ายก็ต่อยเอาโคนมันนะปักไว้ให้มันก็งอกถ้าเราเอาโคนมันมาเสียบไว้นะมันจะงอกให้เราได้ใช้ต่อไอ้นี่ก็ใบราเหมือนกันก็ต่อยเอาก้านมันมาปักทั้งนั้นนี่ปักแต่ก้านทั้งนั้นเลยซื้อมาใช้ใบเสร็จแล้วก้านมันปักแล้วมันก็ขึ้นสวยเพื่อนๆดูดินะก็ต่อยเด็ดตัดแกงไป2หนแล้วมั้งรู้สึกว่าเนี่ยมันขึ้นใบใหม่สวย
สวนครัวเล็กๆในกระถางของป้าต่อยพอได้ทำกับข้าวอ่ะใบไม้ไม่ต้องซื้อเนาะเราทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็เก็บเอาตามนี้กำลังสวยเลยใบยี่ราแกงไก่สวยเลยถ่ายสวนครัวเล็กๆของป้าต่อยมาให้ดูตอนที่ฝังแรกๆมันไม่สวยดีป้าต่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนมันงอกแล้ว เนี่ยดีกว่าเราทิ้งให้มันเน่าเนาะดีกว่าทิ้งโคลนให้มันเน่าอ่ะเราเอามาฝังดินไว้ยังมีโอกาสที่จะได้กินถึงจะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีมันเป็นความสุขของเราด้วยได้เห็นมันใหญ่ขึ้นมาถึงไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรมันงอกสวยข้างล่างนั่นก็มีละกอแล้วเพื่อนน้องมีละกอน้องก็พลิกแล้วต่อยปลูกไว้สองต้นนัดไปปลูกตอนนี้เริ่มเพาะพริกใหม่แล้วเอามีนี่อีกอย่างนึงนี่แครอทก็ต่อยตัดหัวมันแล้วก็เอาไปทิ่มดินไว้มันแตกใบเขียวแล้วไอ้นู่นมันฝรั่งมันก็เริ่มแล้วนะเริ่มจะแตกแล้วจะดูที่ว่าใบมันอยู่แบบไหนมันฝรั่งน่าจะขึ้นง่ายอยู่พวกนี้แต่ไม่รู้มันจะลงหัวหรือเปล่าคงจะขึ้นใบอย่างเดียวมันคงไม่ลงหัวหรอกเนาะปลูกยากมันฝรั่งป้าต่อยลองดูตัดแล้วก็ทิ่มดินไว้แบบนั้นเนี่ยโอเคนะจ๊ะเพื่อนๆป้าต่อยก็คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจ้าขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า